เมื่อวานนี้มันก็มีความคืบหน้าถึงเรื่องของการสอบเส้นทางการเงินของคนที่เกี่ยวข้องในคดีของบอสทั้งหมดด้วยนะคะเมื่อวานนี้สำนักงานปปช.พลเอกวัชรพลประสานราชกิจทางประธานปปช.ค่ะได้พูดถึงความคืบหน้าหลังจากได้รับรายงานผลข้อที่จริงคดีของบอสโดยชุดคณะทำงานของอาจารย์วิชามหาคุณหายไปนานมากเลยนะหายไปนานหลายเดือนมากเพราะมันก็มีข่าวคราวอะไรต่างๆนานามากมายทีเดียวนะคะเดี๋ยวบอกว่าเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อที่จริงอยู่ค่ะอยู่ระหว่างการดูข้อกฎหมายอะไรต่างๆก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวระดับสูงจากสำนักงานปปช.ก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้นะคะปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการสอบข้อที่จริงดูรายละเอียดข้อที่จริงและข้อกฎหมายในคดีรวมถึงข้อที่จริงในรายงานของคณะทำงานของอาจารย์วิชาด้วยโดยสำนักงานปปช.มีการประสานไปยังปปง.ค่ะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบเส้นทางการของบุคคลที่ถูกอ้างถึงและบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีนี้แล้วโดยจะติดตามว่ามีการโอนจ่ายเงินหรือทรัพย์สินไปที่ใดหรือเปล่าโดยเป็นการตรวจสอบทั้งหมดรวมถึงบัญชีเงินฝากของนายจารุชาติมาทองพยานปากเอกที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยฉันคิดว่านะอันนี้มันอาจจะเกิดจากการที่มีคดีของคุณสกุลธรน่ะแล้วคนก็เลยนึกถึงคดีของบอสขึ้นมาไปถึงไหนแล้วก็เลยไปถามซะหน่อยว่าไปถึงไหนแล้วนะคะ